มีแพนด้ามีแพนด้าสวัสดีค่ะพบกับแพรแล้วนะคะแพรซิวนะคะแพรก็จะมารีวิวตัวนี้คอนซีลเลอร์คูชั่นของยูสตาร์นะคะเห็นมีขายในเซเว่นแอบใช้ไปแล้วเพราะว่าอยากรู้ว่าเวลามันออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองใช้หน้ากล้องกันอีกรอบนึงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวแบบคูชั่นแล้วเราก็ต้องหมุนตรงปลายให้มันขึ้นมาแค่นี้ก็ขึ้นมาเยอะแพรจะปกปิดเขาทั้งใต้ตาแล้วรอยสิวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังไงเพิ่งซึ่งจะบอกว่าหน้าแพรเนี่ยเหมาะที่จะทดลองคอนซีลเลอร์สุดละจริงจะเยินเพราะว่าเป็นคนที่มีรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะบางทีแบบแดงไม่มีสาเหตุอ่ะแดงแบบอยู่ๆก็แดงแต่เดี๋ยวขอทำเป็นแบบเหมือนไฮไลท์ด้วยมีแขนมีขาเหมือนกันกับคนแพนด้าเขาว่ามีขนแพนด้าเขาว่ามีขนขาวดำปะปนดูจนปุกปุยสวยเนาะคือเนื้อเขาเหมือนจะหนานะเหมือนจะแบบเนื้อๆอะแต่มันก็เหมือนความแน่นของคอนซีลเลอร์มันก็ยังแบบกลางๆนะคะคือถ้าให้พูดตรงๆก็คือมันกลบสิวไม่ได้อ่ะมันยังเห็นอยู่โอ้ดูสิจมูกพุ่งคอมเมนต์เลยละกันถ้ารู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยดูหนาดูหนืดหน่อยเนื้อคอนซีลเลอร์เขายังไม่ได้ละเอียดมากนะคะต้องใช้เวลาในการแท็บอยู่เหมือนกันเพื่อจะเกลี่ยให้เขาแบบเนียนซึ่งแพรว่าปกปิดตาค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่แพรรู้สึกว่าในเรื่องของสิวเนี่ยที่เป็นรอยดำโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่รอดอะแล้วก็แบบคือไม่ปิดเลยแบบจางไปทีเดียวเองอะถ้าเนื้อคอนซีลเลอร์เขาแน่นกว่านี้มันก็จะน่าจะปิดได้ดีกว่านี้แพรรู้สึกอย่างนั้นจากการที่แพรได้ใช้งานมาแล้วออกข้างนอกอะไรเงี้ยแพรรู้สึกว่าถ้าแบบออกไปแล้วแบบอากาศร้อนๆแบบเมืองไทยอะเขามีการตกร่องที่ตาแล้วเป็นคราบแบบผู้ชายทักรวยอะวันนั้นเอาอีกแล้ววันนั้นใช้ไปแล้วก็ผู้ชายก็บอกว่าเธอมันไหลก็จะแบบว่าไหลอะไรอะไรวะก็ส่องกระจกดูปั๊บที่ตาแบบมันไหลแล้วก็มันก็ตกร่องแล้วมันก็ดูแบบแล้วก็แพนด้าโผล่มาหมดเลยก็เลยรู้สึกแบบเฟลมากก็เลยแบบถ้าแบบอากาศร้อนๆมากๆแบบไปเที่ยวร้อนๆแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยใช้ตัวนี้กลบตานี่แบบเดี๋ยวจะว่าบาปไปจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แพรรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยใช้มาทำไฮไลท์สันจมูกหรือว่าไฮไลท์ให้หน้าพุ่งอ่ะเวิร์กเขาเพราะว่าเขาจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่จะแบบขาวกว่าสีผิวแพรก็เลยรู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวจะเก็บไว้ทำไฮไลท์จมูกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรซิวสไตล์ด้วยนะ